ชูวิทย์จี้เลขาธิการปปส.เอาความจริงมาพูดกันปมตั้งบิ๊กอวบที่ปรึกษานายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์เอกสารคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานปปส.เผยมีพิรุธวอนเอาความจริงมาพูดกันอย่าทำลับๆล่อๆปมตั้งบิ๊กอวบที่ปรึกษาห่วงโดนสังคมติฉินนินทานายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังโพสต์ภาพคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานปปส.หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับระบุข้อความว่าลับๆล่อๆท่านปปส.ที่เคารพเลขาธิการปปส.บอกปัดว่าไม่มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดในคณะต่างๆทั้ง10คณะบรรยายสรุปให้ฟังโน่นนี่นั่นไม่มีแต่ไม่ยอมบอกว่าได้แต่งตั้งให้ท่านลูกเขยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเป็นที่ปรึกษาปปส.โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่เลขาธิการปปส.มอบหมายดูคำสั่งของเลขาปปส.แค่นี้ก็ปึกปักแล้วครับและท่านก็ลงชื่อในคำสั่งแต่งตั้งเองแต่คงเพราะเซ็นมากไปหรือไงไม่ทราบเลยทำเป็นลืมพูดถึงปัดเป็นพลวันระวังติดคอเอานะครับท่านงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ชัดเจนให้สังคมสาธารณชนทั่วไปรับทราบสำหรับท่านอวบหรือพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเป็นตำรวจที่ไม่มีอะไรแปดเปื้อนรับราชการตำรวจด้วยความสง่างามจนเกษียณข้อกังขาของสังคมมีอยู่อย่างเดียวเพราะท่านมีสถานะเป็นลูกเขยของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกและนายตู้ห่าวก็มีสถานะเป็นหลานเขยของพลตำรวจเอกประชาอีกเรื่องมันเลยดูพิกลที่มีลูกเขยเป็นที่ปรึกษาปปส.คอยเสนอแนะป้องกันปราบปรามยาเสพติดปฏิบัติภารกิจตามที่ท่านเลขามอบหมายกับสถานะของหลานเขยที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ปปส.กำลังดำเนินการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินอยู่อือหือเข้าอาการกระอักกระอ่วนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากท่านเลขายอมรับไปตั้งแต่ต้นคนก็ไม่สงสัยแต่ท่านกลับทำลับๆล่อๆกับงานที่ต้องชัดเจนโดยเฉพาะมาเฟียจีนสีเทาขายยาเสพติดที่ดังถล่มฟ้าเมืองไทยในขณะนี้แต่ท่านคงไม่ค่อยได้ตามข่าวเพราะบินกลับบ้านเชียงรายบ่อยทุกวันศุกร์เครื่องบินตู้ห่าวก็มีหนึ่งแล้วทำเงื้อ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 กว่าจะอายัดได้แรกก็บอกไม่ใช่จนผมต้องงัดเอกสารบริษัทตู้ห่าวส่งให้ทั้งที่เป็นหน้าที่ของท่านหรือจะหารือกับที่ปรึกษามากมายที่ท่านเซ็นแต่งตั้งดูก็ได้เอาความจริงมาพูดกันให้หมดดีกว่าไม่งั้นสังคมจะติฉินนินทาเอานะครับท่านเลขาธิการปปส.ที่เคารพ